ส่วนที่นครนายกหลายๆคนจะเห็นกันว่าที่แล้ววันเกิดยาย่านะครับก็มีการเซอร์ไพรส์ด้วยฟู้ดทรัค2คันรถมาถึงที่กองถ่ายเลยวันอากาศร้อนมากไปฟังความรู้สึกของยาย่ากันครับแฮปปี้เพราะว่าคือเป็นวันที่ถูกแบบถูกมากเลยค่ะที่มีฟู้ดทรัคร้อนมากเราทุกคนได้กินขนมน้ำแข็งใสใช่ค่ะทรัคแรกอ่ะแม่ให้ แม่เป็นคนทำให้ค่ะแล้วก็อันที่สองคือแฟนคลับทำให้เป็นอะไรที่ดับกระหายเพราะว่ามาถ่ายที่นครนายกใช่ค่ะโอ้โหแบบรู้สึกแบบดีใจมาก grateful สุดๆเลยค่ะทุกคนก็ได้กินอะไรเย็นๆแล้วก็ทรัคก็น่ารักขอบคุณแฟนๆที่ทำฟู้ดทรัคให้นะคะขอบคุณแทนทีมงานทุกคนเลยค่ะเพราะว่าทุกคนได้กินแล้วก็สดชื่นกันมากๆอร่อยด้วยค่ะคลายร้อนเลยนะคะได้ชิมหรือเปล่าไม่ได้ชิมเขามาวันก่อนหน้าแต่เป็นครั้งแรกที่ยาย่าได้ฟู้ดทรัคเช่นนี้ที่เป็นเดย์ยาย่าด้วยนะคะย้อนหลังค่ะ